สื่อของกัมพูชาอย่างพนมเปญโพสต์และเขมรไทมส์นะครับก็ได้โพสต์เกี่ยวกับโปรเจกต์การสร้างคลองฟูนันเตโชรวมถึงประโยชน์ของคลองไว้ประมาณนี้ครับว่าโครงการคลองฟูนันเตโชได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแม่น้ำโขงเมื่อปี2566หลังจากศึกษาอย่างละเอียดเป็นเวลา26เดือนโดยโครงการคลองนี้เป็นโครงการประวัติศาสตร์โครงการแรกที่สร้างเครือข่ายการขนส่งทางน้ำที่เชื่อมต่อแม่น้ำโขงของประเทศกัมพูชากับทะเลในจังหวัดแกบซึ่งมีระยะทาง180กิโลเมตรกว้าง100เมตรลึก 5.4 เมตรมี2เลนและสามารถรับน้ำหนักเรือสูงสุด 3,000 ตันโดยข้ามจังหวัดกันดารตาแก้วกำปอดและจังหวัดแกบโครงการคลองฟูนันเตโชคาดว่าจะใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและจะมีการเซ็นสัญญากับบริษัทเพื่อดำเนินการในการก่อสร้างภายในเดือนสิงหาคมปลายปี2567หรือต้นปี2568โดยมีการคาดว่าโครงการคลองนี้จะสามารถใช้งานได้ภายในปี2571ครับทั้งนี้กัมพูชาจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าผ่านคลองและช่วยลดเวลางบประมาณและขั้นตอนในการเข้าออกของเรือสินค้าสร้างงานและส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมทั้งจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้และเป็นแหล่งน้ำให้กับผู้คนจำนวนมากที่ทำการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในต่างจังหวัดนอกจากนี้สินค้าเกษตรในต่างจังหวัดจะสามารถขนส่งผ่านคลองฟูนันเตโชได้สะดวกมากขึ้นกล่าวคือเป็นการสร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงระหว่างกันทั้งทางน้ำและทางบกคลองฟูนันเตโชจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของกัมพูชาทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ16ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยโครงการคลองนี้มีส่วนสนับสนุนและขยายการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชาที่สอดคล้องกับโครงการอื่นโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเช่นการขนส่งโลจิสติกการสร้างถนนการสร้างสนามบินทั้งนี้จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนด้านการพัฒนาทางน้ำทางทะเลและท่าเรือตลอดจนการลงทุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมกัมพูชามี FTA กับจีนเกาหลีใต้และ RCEP ทั้งนี้อนาคตหากโครงการคลองฟูนันเตโชได้สร้างเสร็จสิ้นและเปิดดำเนินการตามเป้าหมายที่รัฐบาลกัมพูชาตั้งไว้จะช่วยให้กัมพูชาสามารถส่งออกสินค้าโดยตรงจากท่าเรือแม่น้ำบาสักพนมเปญไปยังทะเลที่อ่าวไทยจังหวัดแกบและสามารถส่งต่อไปยังทะเลจีนใต้ได้ด้วยไม่ต้องพึ่งพาประเทศเวียดนามและไทยต่อไปซึ่งจะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนครั้งสำคัญอันนี้คือใจความที่สื่อกัมพูชาเขาเขียนเอาไว้นะครับซึ่งโปรเจกต์คลองฟูนันเตโชนี้นะครับดูเหมือนจะสร้างความไม่พอใจกับชาวเวียดนามหลายคนเลยทีเดียวเชียวยิ่งในเรื่องของความมั่นคงและผลกระทบต่อเวียดนามเองด้วยรอบนี้ครับไทยก็คงต้องปลีกตัวออกมานั่งรอดูปูเสือดูหนังกลางแปลงระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาโดยทางเพจอาเซียนสกายไลน์ครับก็ได้โพสต์เกี่ยวกับรายละเอียดคลองฟูนันเตโชไว้เนี่ยแหละฮะแล้วมันก็มีคนกัมพูชาเข้ามาเม้นว่านี่เป็นโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยไม่ต้องพึ่งเวียดนามซึ่งเอาเปรียบเรามาโดยตลอดถ้าเวียดนามไม่รุกรานเราเนี่ยถึงตอนนี้เราคงมีเศรษฐกิจใหญ่กว่าเวียดนามเพราะเรามีทรัพยากรมากมายที่ถูกประเทศอื่นแย่งชิงไปอ่ะพอมีการเม้นแบบนี้นะครับชาวเวียดนามก็ทนไม่ได้เลยก็เข้าไปตอบกลับเม้นนี้อย่างเช่นเม้นแรกครับทหารอาสาสมัครเวียดนามสละชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์เพื่อช่วยทรัชกลุ่มนี้คุณผู้ชมก็ลองแปลเอานะครับว่าทรัชเนี่ยมันแปลว่าอะไรสะกดด้วย TRASH เนี่ยแล้วเม้นแรกเขาก็พิมพ์ต่อครับว่าหากคุณเป็นคนเนรคุณชีวิตคุณก็จะไม่สามารถเจริญก้าวหน้าไปได้เม้นที่2ครับเขาก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยก็บุกเวียดนามปี1979เหมือนกันอย่าพูดเหมือนคนไร้การศึกษาหน่อยเลยคุณเม้นที่3ครับคุณไม่รู้หรือว่ามันน่าละอายเวียดนามช่วยกัมพูชาต่อสู้กับพลพธเพื่อหนีการล้างเผ่าพันธุ์และกองทัพเวียดนามของเราเสียชีวิตไปมากกว่า 3,800 ชีวิตกัมพูชาเป็นหนี้สายเลือดเวียดนามเวียดนามจะขอทวงคืนได้ไหมล่ะหนี้ที่กัมพูชาไม่สามารถชดใช้ได้นะและเม้นที่4ครับก็บอกว่าถ้าไม่มีเวียดนามคุณคงไม่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ทั้งประเทศของคุณกำลังหายนะจริงๆในโพสต์นี้มีคนไทยได้แสดงความคิดเห็นช่วยเวียดนามอยู่ด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปเราเลยเอามาเท่านี้ดีกว่าแต่พวกเรานั้นครับก็คอยดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เวียดนามกับกัมพูชาจะเป็นอย่างไรจะผิดใจเพราะคลองเส้นนี้ไหมคลองฟูนันเตโชนี้จะเสร็จหรือเปล่าและจะใช้งานได้จริงๆหรือไม่รอบนี้เราก็คงไม่ต้องขึ้นรถทัวร์กันหรอกครับเราแค่ปูเสือรอดูกันก็พอมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ